สวัสดีครับฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้ทําความสะอาดบ่อผมก็จะพามาชมนะครับว่าผมทําความสะอาดบ่อดินนะครับการทําความสะอาดยากไหมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมทําความสะอาดแล้วนะครับก็ดินก็ใช้ดินเดิมครับผมก็จะตัดแค่พวกขี้พวกเศษหญ้าเศษอะไรพวกนี้ครับออกพวกฝุ่นพวกเชื้อราอะไรต่างๆนะพวกขี้มันที่มันที่มันขึ้นเชื้อรานะครับเราก็ตักมันออกนะครับแล้วก็พวกเศษอาหารที่มันเขี่ยทิ้งอะไรแบบนี้ครับเราก็ตักออกกวาดออกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ดินก็ใช้ดินเก่าเนี่ยนะครับคือมาดูแล้วการทําความสะอาดบ่อดินเนี่ยก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ขี้แกบเนี่ยต้องตักออกหมดเลยนะครับตักออกทั้งหมดแล้วก็ต้องเอาใส่กระสอบแล้วก็ไปทิ้งแต่ว่าดินเนี่ยมันใช้ผมว่าน่าจะได้สองสามรอบอยู่นะครับอันนี้ผมใช้รอบสองนะครับคือผมไม่ได้ตักออกนะครับคือกวาดเรากวาดแค่เศษขี้เศษอะไรออกนะครับที่มันสกปรกนะครับก็ตักออกส่วนดินแล้วก็คุกกันใหม่แล้วก็เอาปูนขาวเอายาพวกเซฟวินอะไรพวกนี้โรยลงไปนะครับแล้วก็ฉีดหรือไม่ก็ฉีดพวกนี้ครับหัวเชื้อ EM เข้าไปฆ่าเชื้อหน่อยครับเท่านั้นก็จบแล้วครับเนี่ยผมทำความสะอาดสามสี่บ่อนี่เป็นบ่อเล็กนะครับนี่นะครับความสะอาดอันนี้เป็นดินร่วนนะครับอันนี้ผสม1:2นะครับบ่อนี้ก็เหมือนกันนะ1:2นะใกล้คลอดแล้วนะครับอันนี้มีลูกแล้ว1:2นะครับก็เอาไว้ข้างๆคนเลยอันนี้ผมตอนเมื่อวันก่อนนั้นผมทําความสะอาดฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นจะเป็นเปลี่ยนเป็นบ่อดินทั้งหมดแล้วนะครับเกือบ100%บ่อดินนะครับแถวนี้ท่อซีเมนต์ก็เป็นบ่อดินเกือบทั้งหมดแล้วนะเหลือตรงกลางนะครับเหลือช่องกลางสองฝั่งนะฮะยังไม่เป็นบ่อดินนะแล้วก็แถวนี้จะข้างในจะลองใช้เป็นตัวทรายดูนะครับเป็นดินทรายนะครับอันนี้เป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนก็ทำความสะอาดนะครับดินก็ใช้ดินเก่าผมไม่ได้เปลี่ยนนะฮะไอเห็นขาวๆนั่นก็คือปูนขาวนะครับผมโรยลงไปฆ่าเชื้อนะครับก็ทําความสะอาดนะครับง่ายๆเลยนะอันนี้ดินทรายผมจะใส่ประมาณนี้นะดินที่ใส่ลงไปในบ่อนะครับใส่ประมาณถังนะฮะไอเขาเรียกว่าอะไรอะถังปูนนะครับเวลาผสมปูนช่างเขาจะมีไอตัวนั้นนะฮะกระบะพวกถังตรงนั้นอันนี้ใส่ทรายนะครับทรายก่อสร้างนะครับทรายก่อสร้างนะพอดีมันมีทรายเหลืออยู่ผมก็เลยเอามาใส่รองพื้นแค่นิดเดียวนะครับอันนี้สามประมาณสามตักเล็กๆเท่าประมาณขวดไอกระปุก EM 1 ลิตรนะฮะตัดครึ่งทําเป็นกลวยทําเป็นที่ตักขยับก็เอามาตักเนี่ยประมาณ3ตักใส่รองพื้นนะครับถ้าบ่อความกว้าง80 เซนเนี่ยเราก็เอาประมาณ3ตัก4ตักรองแค่พื้นแค่นั้นเองนะฮะอันนี้เพิ่งลองใช้ดูว่าอันระหว่างดินทรายนะครับดินทรายกับดินร่วนนะฮะอันไหนมันจะดูดซับกลิ่นได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้ใช้รอบ2ไม่มีกลิ่นนะฮะถึงแม้ว่ามันจะสกปรกแต่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นนะฮะอันนี้คือข้อดีของบ่อดินคือซับกลิ่นได้ดีมากแต่ถ้าเป็นบ่อที่เป็นขี้แกบนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับไอ้พวกขี้เยี่ยวมันเนี่ยส่งกลิ่นฉุนมากนะครับแต่ว่าบ่อดินเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นเลยดีมากนะครับการใช้บ่อดินแต่มันก็จะมีข้อเสียเนี่ยเห็นไหมหางมันจะไม่หางมันจะคุกดินแล้วมันจะเป็นขาวแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรนะครับแค่มันดูแล้วมันหางไม่สวยแค่นั้นเองนะครับมันจะมีดินเปอะอยู่นะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ไม่เกี่ยวกับการคลอดลูกออกลูกอะไรแต่หนูมันยิ่งชอบด้วยซ้ําไปนะครับว่าอยู่ในบ่อดินเนี่ยบ่อมันจะเย็นนะครับทําให้หนูเนี่ยไม่เครียดไม่อะไรแล้วก็การคลอดลูกการอะไรก็ส่งผลไปด้วยนะครับก็จะคลอดลูกเร็วแล้วก็อยู่สบายอากาศเย็นนะครับยิ่งต่อไปเนี่ยถ้าอากาศร้อนๆนะฮะอย่างวันนี้อากาศร้อนมากก็มันก็จะส่งผลทําให้หนูมันเครียดนะครับในนี้พอมันเครียดปุ๊บเนี่ยเวลาคลอดลูกเวลาอะไรเนี่ยก็ความเสี่ยงกินลูกมันก็จะมีนะครับคือปัญหาทุกอย่างหนูมันมีปัญหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆครับเราต้องศึกษาแล้วก็พยายามทําความเข้าใจไปนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงศึกษาเทคนิคต่างๆนะครับด้วยตัวเองไม่ต้องไปตามใครนะครับไม่ต้องทําตามผมทั้งหมด100%ดูเป็นแนวทางนะครับดูเป็นแนวทางแล้วนําไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ครูไม่ได้มีตำราเลี้ยงหนูที่วิเศษกว่าใครนะครับแต่ผมทำในวิธีของผมเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับถ้าเป็นแนวทางอันไหนที่ดีก็เอาไปใช้กันแต่อันไหนที่มันไม่ดีก็เราก็ไม่ต้องเอาไปใช้นะครับก็เอาวางไว้ที่เดิมนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณครับทุกคนที่ติดตามฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครนะครับวันนี้มานำเสนอเรื่องการทำความสะอาดบ่อดินนะครับก็สรุปแล้วก็คือมันไม่ใช่ปัญหาที่ยุ่งยากเลยเกี่ยวกับเรื่องของความหนักความอะไรนะครับมันดีกว่าบ่อเอาง่ายๆผมคือสรุปฟันธง 100% เลยว่าดีกว่าการเลี้ยงเอาแกบรองพื้นบ่อดินดีกว่าแน่นอนนะครับ 100% นะครับก็ใครมีคำถามเรื่องการเลี้ยงหนูนะครับก็โทรมาปรึกษากันหรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อส่วนตัวผมนะครับ097 202 3275ก็ยินดีให้คำปรึกษาวันนี้สวัสดีครับ